ใครอายุไม่ถึง18ห้ามใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงแอบเล่นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าผิดกฎหมายแต่โชคดีไม่ใช่ที่ประเทศไทยหรอกค่ะ2ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะแล้วด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้สำนักงานบริหารไซเบอร์ที่ประเทศจีนกำลังเตรียมร่างกฎหมายกำราบเด็กติดมือถือแล้วก็กำลังรอความเห็นชอบจากสาธารณะอยู่เลยนะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นด้วยเนี่ยจากนี้เด็กๆที่จีนจะจับมือถือได้แค่นี้เลยค่ะ8ขวบจับได้แค่ไม่เกินวันละ40นาทีอายุต่ำกว่า16ปีเล่นมือถือได้ไม่เกินวันละ1ชั่วโมงแล้วก็อายุ16ถึง17ปีเล่นมือถือได้ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันค่ะกฎหมายนี้ไม่ได้จะควบคุมเฉพาะเด็กๆนะคะแต่ว่าจะควบคุมถึงผู้ผลิตมือถือด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่าง Apple, Xiaomi, Oppo แล้วก็แบรนด์อื่นๆนะคะจะต้องสร้างโหมดสำหรับผู้เยาว์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาควบคุมได้ค่ะคนให้บริการด้านแอปพลิเคชันก็โดนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนจะต้องหยุดให้บริการตั้งแต่4ทุ่มถึง6โมงเช้ายกเว้นแอปพลิเคชันด้านการศึกษาแล้วก็บริการฉุกเฉินค่ะความเป็นไปได้ที่กฎหมายฉบับนี้จะผ่านก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าประเทศจีนเมื่อปี2019เคยออกกฎให้เด็กๆในจีนเนี่ยเล่นวิดีโอเกมได้แค่วันละ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแถมปี2021ก็เข้มงวดขึ้นไปอีกค่ะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวแถมให้เล่นได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเริกค่ะการแบนมือถือเนี่ยจริงๆไม่ได้เริ่มแค่ที่จีนนะคะแต่ว่าองค์กรระดับโลกอย่างยูเนสโกก็เคยออกคำแนะนำว่าให้แบนการใช้มือถือที่โรงเรียนแล้วด้วยค่ะเพราะว่ายิ่งเด็กๆอยู่ที่หน้าจอนานก็จะยิ่งอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เรียนหนังสือได้แย่ลงค่ะเอาไงดีล่ะคะเด็กสายติดจอประเทศไทยก็เยอะคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายแบนการใช้มือถือขึ้นมาเด็กหรือผู้ปกครองจะไม่ไหวก่อนกันคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่ Tech Source อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็ follow เราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ